ผมท่านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรีได้นำผู้ความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรีมาทำพิธีมีจำนวน54คนครับและภาคสื่อสารมวลชนจำนวนการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือเรียบร้อยผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติด้านความ1ส่วนแยก2ณกองพลทหารราบที่ต่อไปนี้เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยข้าวหอมจันเรียบร้อยครับจากกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรีประจำปี2500กาญจนบุรีท่านผู้แทนมวลชนทหารบกที่17ท่านของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในด้านระดับและป้องกันภัยที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศและนำสู่ประเทศชาติมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนในทุกมิติทุกระดับต